ครื่องปรับอากาศแคเรียอินเวอร์เตอร์รับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีผลิตภัณฑ์เยลลี่ตราโยโย่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลท์คอลลาเจนจากปลาสกัด 100% เดี๋ยวชีไปเรียนเถอะลูกเดี๋ยวพยาบาลเขาดูแลแม่เองชีดอกเรียนแล้วแม่ฮะก็แม่บอกแล้วไงว่าอย่าจอบพ่อเขาไม่อยู่อ่ะไม่บอกด้วยว่าจะกลับเมื่อไหร่คุณพ่อคะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะที่คุณแม่จอกเมื่อเช้าออกแล้วนะคะหมอว่าถ้าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีพรุ่งนี้เราจะให้คีโมกันเลยคุณหมอครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็ถ้าคร่าวๆก็จะใกล้เคียงกับครั้งก่อนนะคะประมาณ 6-7 แสนบาทถ้าไม่มีการติดเชื้อแต่ถ้ามีการติดเชื้อก็จะประมาณ1ล้านค่ะยังไงหมอจะให้การเงินมาคุยด้วยอีกทีนะคะหมอครับคือเรื่องข่าวของพ่อผมยังไม่อยากให้แม่รู้รบกวนคุณหมอและพี่ๆพยาบาลช่วยปิดเรื่องนี้ไม่ให้แม่รู้ด้วยได้ไหมครับแล้วถ้าไม่จำเป็นผมไม่อยากให้แม่ออกจากห้องเลยได้ค่ะเดี๋ยวหมอจะแจ้งทุกคนให้นะคะขอบคุณครับหมายเรียกพยานแม่1สัปดาห์เดี๋ยวมาขอแต่งตัวอีก10นาทีนะอ
ม้าทำไมพีทไม่เคยรู้เลยว่าม้ากับป๋าหย่ากันตั้งแต่ก่อนพีทเกิดป้าเขาเป็นคนขอหย่ากับม้าทำไมอะม้าเรื่องความรักบางทีมันก็ฝืนใจกันไม่ได้พีทก็รู้นี่ฮะพอแต่งงานกันไปได้ 2-3 ปีป้าเขาก็หมดรักม้าก็ทำไมป้ากับม้ายังอยู่ด้วยกันน่ะม้ามารู้ว่าม้าตั้งท้องพีทหลังจากที่เราหย่ากันไปแล้วที่เราสองคนยังอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่ความรักที่เราสองคนมีให้กันแต่มันคือความรักที่ป้ากับม้ามีให้พีทนะลูกป้าเขาเป็นสามีที่ดีให้เกียรติม้าป้าเขารักพีทมากแค่นี้มันก็คงจะพอแล้วทำไมม้าเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่เล่าให้พีทฟังบ้างพี่คิดมากเหมือนม้าไงม้าว่ามันแปลกไหมที่ผู้หญิงคนนั้นจดทะเบียนสมรสกับป้าได้แค่วันเดียวป้าก็ถูกยิงนี่พี่กำลังสงสัยบ้านนั้นเหรอมันก็น่าคิดนะม้าแล้วเรื่องปืนของป้าที่หายไปอ่ะนอกจากป้าแล้วมีใครที่รู้ที่เก็บปืนอีกไหมก็มานี่แหละแต่ถ้าใครเข้ามาในห้องนี้ก็คงจะหาที่เก็บปืนได้ไม่ยากเรื่องเงินมรดกของพ่อผมส่วนของผมกับของแม่มันจะได้เมื่อไหร่ครับทำไมถึงได้มาพูดเรื่องมรดกตอนนี้ศพก็ยังไม่ได้เผาคนร้ายก็ยังจับไม่ได้พ่อผมจดทะเบียนสมรสกับแม่คุณและพ่อผมก็ถูกยิงตายคุณคิดว่าผมจะอยู่เฉยๆอ่ะนี่คิดว่าบ้านผมทำพ่อก็ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจอ่ะจะมากีดกันผมแบบนี้ทำไมพีท